มาธิฟังธรรมมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจสงบภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในการฟังฟังด้วยความสงบใจด้วยการกำหนดภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทจนกว่าใจเราจะสงบการที่เราได้มีโอกาสได้เข้าวัดในวันออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีหรือวันอุโบสถศีลก็ดีก็เป็นการนำตัวเองเข้ามาสู่ศีลธรรมศีลธรรมเป็นทางที่นำพาเราไปสู่ความดีนำไปสู่ความดีคือการประพฤติปฏิบัติธรรมความดีในที่นี้หมายถึงทำจิตใจของเราให้เกิดความสุขสงบใจเกิดความบริสุทธิ์ใจคนเราที่จะดีใจได้ก็ดีใจจากที่ตนเองเกิดความบริสุทธิ์ใจหรือว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางใจคนที่จะมีความสุขใจก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจถ้าเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเราก็คงไม่สบายใจเหมือนกับคนไม่มีบ้านอยู่คนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินใช้ไม่มีงานทำนั่นเหมือนคนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวย่อมไม่เกิดความสบายใจนึกเมื่อไรก็เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่บ้านของเราเราอาศัยบ้านเขาอยู่ไม่ใช่ที่ดินของเราอาศัยที่ดินเขาอยู่เหมือนกับเราอาศัยของคนอื่นโบราณก็จะบอกว่าเอาจมูกคนอื่นมาหายใจมันไม่เหมือนจมูกเราฉะนั้นบุญก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำไปแล้วก็เหมือนของเราบ้านของเราเงินของเรางานของเราเรามีทุกอย่างแล้วเราก็เกิดความสบายใจเพราะเราไม่ต้องไปขึ้นกับใครอยู่บ้านเรามันก็เป็นอิสระทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของเรามันก็ภูมิใจถึงจะลำบากยากเข็ญก็ยังเป็นของเราแต่ของคนอื่นถึงเราจะมีความสะดวกสบายมีความสนุกสนานแต่มันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เอาไปเราก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่กับเรากี่วันฉะนั้นการที่เราเข้ามาหาศีลธรรมที่เรามาประพฤติปฏิบัติเข้ามาสร้างกุศลนี้มาทำให้เป็นบุญของเราทำให้เห็นกับตัวเองว่าตัวเองได้ทำอะไรไปบ้างออกพรรษาก็ยังมาวัดเข้าพรรษาก็ยังมาเข้าวัดก็ยังดีกับเราไม่ได้มาเลยเราก็จะเห็นว่าเรามาวัดยังมาขวนขวายยังมาทำความดีอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความภูมิใจในตัวเองว่าเรายังไม่ได้ทอดทิ้งหลักธรรมเรายังมีหลักธรรมมีที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนไม่มั่นใจในชีวิตตัวเองก็เกิดความเดือดร้อนใจเพราะตนเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้ว่าตัวเองอนาคตจะไปไหนเมื่อเกิดความไม่มั่นใจแล้วมันก็ลังเลไม่เกิดความแน่นอนใจฉะนั้นที่เรามาวัดเรามาทำความแน่นอนใจว่านี่เนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นที่พึ่งในบ้านสุดท้ายของเราก็คือการสร้างบุญกุศลให้แก่ตัวเราเพราะถ้าเราไม่ได้หลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็คงไม่รู้จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องอย่างไรไม่รู้จักคำว่าให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรเจริญภาวนาให้ใจสงบอย่างไรเพราะเรายังไม่มีหลักเรายังหาหลักเกาะไม่ได้การที่เรามาวัดเราก็มาหาที่พึ่งมาหาหลักเกาะ
มาหาที่ยึดเหนี่ยวทางใจคนไทยเราประเพณีไทยเราเข้าพรรษาออกพรรษาก็มาเห็นหน้ากันที่วัดทุกคนก็มีความสุขทุกคนก็มีความสบายใจสมัยนี้การงานมันมาบีบคั้นทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงคนเราไม่มีโอกาสจะได้เข้าวัดได้ง่ายเพราะวัดนั้น กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเหลือคนไปเมื่อสมัยก่อนวัดเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนทุกคนเพราะวัดนี่มีทุกอย่างมีทั้งโรงเรียนมีทั้งที่สอนหนังสือมีทั้งโรงพยาบาลพระก็เป็นหมอใหญ่รักษาโรครักษาทั้งโรคภายนอกรักษาทั้งโรคภายใน ถ้าใครมีทุกข์เดือดร้อนทางใจก็มาหาพระพระก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธิหรือแผ่เมตตาแก้กรรมคนนั้นก็สบายใจบางคนถึงก็เป็นบ้าเป็นคลั่งพอมาวัดก็หายพอมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาลดน้ำมนต์มาทำพิธีกรรมให้มันสบายใจก็หายฉะนั้นวัดเมื่อสมัยก่อนมีความจำเป็นมากเลยที่ทุกคนทิ้งวัดไม่ได้ ต้องเข้าวัดกันทุกคนคนไหนไม่เข้าวัดก็คนนั้นก็เรียกว่าคนไกลศาสนาคนไกลศาสนาคนไม่รู้จักที่พึ่งทั้งที่มีที่พึ่งแล้วก็ไม่ยอมหาที่พึ่งคนสมัยก่อนถึงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจที่ทอดทิ้งไม่ได้จำเป็นจะต้องเข้าวัดทุกคนแล้วอย่างน้อย คนที่เข้าวัดก็เป็นคนมีธรรมะคนที่มีธรรมะนั้นเป็นอย่างไรคนที่มีธรรมะนั้นก็ต่างกับคนที่ไม่มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะก็คนเป็นคนใจบาปเป็นคนหยาบช้าเป็นคนทำกรรมเรียกว่าประพฤติเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นคนเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นพิษภัยต่อสังคม คนไม่เข้าวัดนั่นเป็นพิษภัยต่อสังคมสมัยก่อนคนกินเหล้าเล่นการพนันเป็นคนประพฤติเกเรไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์พ่อแม่เป็นคนที่ทำให้สังคมเดือดร้อนโดยมากเกิดจากคนไม่เข้าวัด แต่คนเข้าวัดสมัยก่อนนั้นรู้เลยว่าเป็นคนมีธรรมะ เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีก็ฝึกอบรมได้ไปจากวัดนี่หมดวงศกุลก็ดีแล้วก็ศีลธรรมกิริยามารยาทก็ดีความเป็นอยู่ในชีวิตของเรือนก็ดีโดยมากก็ไปจากวัดหมดเลยคนสมัยก่อนพอเกิดขึ้นมาก็นิมนต์พระไปทำบุญพอโกนจุกก็นิมนต์พระ ไปให้ศีลให้พรพอเวลาโตขึ้นมาก็เข้าวัดบวชเรียนเวลาจะแต่งงานก็นิมนต์พระไปให้สอนให้อบรมเวลาเจ็บก็นิมนต์พระไปสวดไปให้สติเวลาตายก็นิมนต์พระไปเป็นเรื่องที่พุทธศาสนานี่มีบทบาทชีวิตของคนเราก็วนเวียนอยู่กับ คำสอนอยู่กับศาสนาหมดเลยไม่มีใครห่างกันเลยกลมกลืนกันมาต้อง2,500 กว่าปีคนไทยเราทุกคนจึงกลายเป็นคนที่มีจิตใจมีธรรมะเยือกเย็นไม่ค่อยมีความเดือดร้อนเหมือนประเทศชาติบ้านเมืองอื่นๆเพราะคนยังรู้จักศีลธรรม แต่สมัยนี้บางคนก็มองเห็นวัดไม่สำคัญ เพราะโรงพยาบาลก็ไม่มีในวัดโรงเรียนก็ไม่มีในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมาวัดก็เลยมองเห็นเรื่องศาสนานี้ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ที่จริงนั้นพุทธศาสนานั้นจำเป็นจะต้องใช้เพราะคนเราลองขาดธรรมะแล้วจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้คนเราเนี่ยลองไร้ศีลธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข พอขาดศีลธรรมขาดความรู้ดีขาดการประพฤติปฏิบัติถูกต้องแสดงเป็นคนไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวแสดงเนี่ยก็ย่อมทำใจตัวเองนั้น
ให้เดือดร้อนได้อย่างกับครอบครัวที่อยู่กันไม่มีความสุขเนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดศีลธรรมขาดธรรมะผัวก็ดีเมียก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกก็ดีทุกวันนี้วุ่นวายถึงจะไปโรงพยาบาลไปมีโรงเรียนโรงพยาบาลแต่คนนั้นก็ยังวุ่นวายถึงจะมีการมีงานมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนนั้นก็ยังวุ่นวายใจเพราะคนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดยังไม่ได้เข้าใจธรรมะยังไม่รู้จักคำว่าสงบใจยังไม่ประพฤติปฏิบัติเมื่อตนเองไม่มีธรรมะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็นำความโลภโกรธหลงนำความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในตัวเองอย่างบางคนเนี่ยมีแต่เรื่องกันทั้งวันบ่นกันอย่างนั้นบ่นกันอย่างนี้ว่ากันอย่างนั้นว่ากันอย่างนี้ต่างคนต่างว่ากันมันก็ไม่มีความสุขในครอบครัวแต่ครอบครัวที่อยู่แคบๆอย่างเงี้ยบ้านเพียงไม่กี่ตารางวาเงี้ยบ้านคนนึงมีแค่25ตารางวา50ตารางวาอย่างเงี้ย100ตารางวาก็ไม่ค่อยมีพอทั้งยิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ย50ตารางวาก็กว้างแล้ว25ตารางวาบางคนมี15ตารางวาแล้วก็อยู่กันต้องหลายครอบครัวหรืออยู่กันต้องหลายชีวิตเราจะได้รับความสุขแค่ไหนมันอบอุ่นเกินไปจนเป็นเล่าร้อนก็มีอยู่กันแล้วคนเดียวมะเหงาไม่อบอุ่นอยู่หลายๆคนจะอบอุ่นอยู่หลายๆคนกลายเป็นวุ่นวายการเป็นเล่าร้อนไปไม่ใช่เป็นความสงบในเมื่อเราต้องหลายชีวิตมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้เกิดมาด้วยกันต่างคนต่างมาเจอกันก็มาสมัครอยู่ด้วยกันมันก็เกิดความไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นนั้นคนที่ไม่เข้าใจตัวเองคนที่ไม่รู้จักคำว่าสงบใจคนที่ไม่ฟังคำพูดตัวเองแล้วก็คนเมื่อไม่ฟังคำพูดตัวเองก็พูดถูกหรือพูดผิดพูดดีหรือพูดไม่ดีคนเมื่อไม่ฟังคำพูดตัวเองพิจารณาคำพูดตัวเองแล้วก็ไม่ได้พิจารณาความคิดตัวเองว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีที่พูดออกไปนั้นที่ทำออกไปนั้นเมื่อเราขาดสติขาดสมาธิก็เรียกว่าขาดธรรมะอย่างนี้แล้วก็ต่างคนต่างพูดต่างคนต่างทำเมื่อที่อยู่กันใกล้ๆแค่นี้เองก็เห็นหน้ากันไปเดินกันไปเดินกันมาวุ่นวายทั้งวันมันจะพบความสุขได้อย่างไรในเมื่อทุกคนก็ต่างคนต่างไม่มีความสงบทุกคนก็ต่างคนไม่มีธรรมะนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นกันในสังคมในครอบครัวเราเพราะมันกระทบกันตลอดเวลามึงกระทบกูกระทบมึงคนนนกระทบกันคนนี้กระทบกันที่แค่เพียงไม่กี่ตารางวามันจะไม่วุ่นวายแค่ไหนแล้วก็เจอกันทุกวันเจอกันวันยังค่ำแล้วก็พูดกันวันยังค่ำมันก็ไม่จบสิคิดว่าโอ้จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราอยู่อย่างนี้ไม่มีใครหรอกที่จะแก้ปัญหาตกเหมือนกับไก่ที่มันถูกขังอยู่ในเล้าเนี่ยมันหลายตัวเท่าไหร่มันขังมากเท่าไหร่มันก็จิกกันไปจิกกันมาอยู่นั่นเองแต่ถ้าปล่อยมันอยู่กว้างๆสิมันไม่มีโอกาสจะมาจิกกันมันอิสระมันที่กว้างๆในวัดเนี่ยมันไม่มาเจอไม่มาจิกกันหรอกแต่ถ้าเรามันมาขังกรงเดียวกันเล้าเดียวกันตะเข่งเดียวกันโอ้มันจิกกันคนเราก็เช่นเดียวกันมาอยู่รวมกันบ้านเดียวกันถ้าใจไม่ได้ถ้าทำใจสงบไม่ได้มันก็ทะเลาะกันว่ากันทำให้กันเดือดร้อนไม่เจอความสงบสุขปัญหาก็เกิดขึ้นจากเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นี่แหละที่เรานำธรรมะที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการได้ธรรมได้เป็นคนมีธรรมคือความสงบรู้จักสงบกายวาจาใจมหัดธรรมสมาธิมหัดปรงมหัดปล่อยวางนี้พอเราเข้าไปในบ้านมันก็ทำใจได้ไม่ไปโกรธใครไปเกลียดใครไม่ไปคิดอิจฉาริษยาไม่ไปทะเลาะกับใครมันก็นั่งเฉยได้วางเฉยได้ใครทำอะไรขวางหูขวางตาก็ปล่อยวางได้เพราะเรามารู้จักวิธีการฝึกแล้วก็นำไปใช้ในวงแคบๆได้แล้วก็อยู่ได้กับ
ชีวิตประจำวันเพราะนี้เราว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นคนเราทำไมจึงวุ่นวายก็มันเป็นอย่างนี้เองเพราะหลายคนมาอยู่รวมกันมันแคบมันทำใจไม่ได้ทำใจกว้างไม่ได้ตัวก็แคบใจก็แคบอันนี้เรามาวัดอย่างนี้เราก็ต้องการจะมารู้ทางรู้ทางสงบใจรู้ศีลธรรมที่จะนำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรายังคำภาวนาเนี่ยบางคนนึกว่าไม่สำคัญบางคนว่าพุทโธเนี่ยนึกว่าไม่สำคัญความไม่จริงสำคัญนะทำสมาธินี่สำคัญมากเลยคนที่จะไม่ทะเลาะกันก็ต้องมีความสงบคนที่จะไม่ทะเลาะกันคนที่จะไม่มีเรื่องกันคนที่จะอภัยให้กันทุกคนต้องรู้จักคำว่าสงบต้องมีหลักธรรมมีหลักภาวนาใจมันจึงจะเย็นมันจึงจะไม่ไปโต้ตอบจึงจะไม่ไปหาเรื่องหาราวคนอื่นเดือดร้อนคนที่ชอบหาเรื่องหาราวคนอื่นเดือดร้อนไม่มองตัวเองคือคนไม่สงบนั่นเองทำใจไม่ได้เฉยไม่ได้ก็คือคนภาวนาไม่เป็นจะเฉยได้อย่างไรถ้าคนภาวนาได้มันก็เฉยได้มันก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครฉะนั้นวัดเนี่ยเราต้องเข้ามาฝึกฝนอบรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาได้ทางของเราให้มันได้แนวทางของเราที่ดีแล้วเราก็นำเอาไปใช้ในที่แคบๆคือบ้านเราที่ทำงานของเราที่เราจะต้องกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบกับสิ่งแวดล้อมของเราถ้าเราทำใจเฉยได้มันก็สบายได้ถ้าเราทำใจเฉยไม่ได้มันก็เกิดการโต้ตอบขึ้นมาถ้าพอใจก็ดีใจถ้าไม่พอใจก็เกิดความโกรธความพยาบาทอันนี้เนี่ยที่เรามาวัดเราต้องการมาฝึกให้เราได้รู้หลักเอาไปใช้เป็นการอดทนอย่างดีเป็นการมีน้ำใจอย่างดีมาทำจิตใจของเราให้มันมีน้ำใจเยือกเย็นให้มันผ่องใสเบิกบานที่รู้ว่าโอ้เราก็ยังเป็นคนดีเราก็ยังเป็นคนมีศีลมีธรรมมีธรรมะประจำใจเมื่อเราเข้าวัดตอนนี้เราก็มองตัวเองแล้วก็จะวางตัวเองถูกไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนวู่วามทิฏฐิมานะอะไรมันก็เบาลงพอรู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมขึ้นมาแต่นี่แค่พุทโธนี่เราทำไม่ได้ใช่ไหมพุทโธนี่เรายังทำไม่ได้เลยจะไปทำอะไรแค่พุทลมเข้าโธลมออกแล้วยังทำไม่ได้เลยจะไปทำใจอะไรให้มันดีได้จะไปหาความสุขอย่างไรจากใจจะไปหาความสงบอะไรจากใจจะไปหาความสบายใจอย่างไรจากใจแค่ภาวนาอย่างนี้เรายังทำไม่ได้ก็ไม่เจอเลยสิ่งเดียวเรายังทำไม่ได้เราทำหลายๆอย่างก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่ตอนนั้นเรามาทำสิ่งเดียวให้มันได้ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะได้มาเองเราไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวพุทธเฉพาะวันพระวันโกนเข้าพรรษาออกพรรษาเราเป็นชาวพุทธทุกลมหายใจหมายถึงความดีเนี่ยไม่ใช่มาทำดีเฉพาะตอนสวดมนต์ไหว้พระหรือมาตอนนั่งสมาธิความดีเนี่ยเราต้องมีอยู่ในใจเรานั่นแหละคือความดีพุทธศาสนาไม่ใช่เรามาไหว้พระมาสวดมนต์มาทำบุญตักบาตรพุทธศาสนาคืออยู่ในใจเราคือมีความดีอยู่ในใจเราเหมือนอย่างกับพรหมเนี่ยคนที่จะเป็นพรหมได้เนี่ยหมายถึงว่าพรหมนั้นอยู่ในใจเราคือมีเมตตาอยู่ในใจเป็นคนหักข้ามความโกรธได้นั่นหมายถึงคนนั้นเป็นพรหมคนที่จะเป็นเทวดาเนี่ยไม่ใช่เป็นเทวดาที่ตอนตักบาตรทำบุญคนที่เป็นเทวดานั่นหมายถึงว่าใจมีปีติที่เราทำบุญไว้แล้วที่เราตักบาตรไว้แล้วที่เรารักษาศีลไว้แล้วที่เราทำความดีไว้แล้วนั่นหมายถึงว่าดีใจที่ตนเองทำดีแล้วนั่นคือเรียกว่า
เทวดาตลอดชีวิตเขาเรียกว่าเป็นเทวดาตลอดชีวิตเป็นผมตลอดเราเป็นพุทธก็เช่นเดียวกันเราไม่ใช่เป็นพุทธตอนตักบาตรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระความเป็นพุทธคือการรู้บาปรู้ว่าอะไรเป็นบาปและรู้ว่าอะไรเป็นบุญนั่นคือความเป็นพุทธแต่นี้เราเป็นพุทธเราไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรพระธรรมมีคุณอย่างไรพระสงฆ์มีคุณอย่างไรเราก็เป็นพุทธไม่ได้ถือเราจะไปกราบพระวันยังค่ำเราก็เป็นพุทธไม่ได้เพราะคนที่จะเป็นพุทธได้จริงๆนั่นคือจะต้องรู้คุณรู้คุณของบุญรู้โทษของบาปรู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าดีอย่างไรคุณทำคำสอนพุทธเจ้าประเสริฐอย่างไรมีประโยชน์และนำเอามาใช้นำธรรมนั้นมาปฏิบัติตามนั่นแหละคือคนชาวคือธรรมะอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติกายวาจาใจให้สงบเช่นเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธหัดภาวนาให้ใจสงบแล้วก็เรียกว่าผู้มีธรรมะนั่นน่ะเป็นชาวพุทธพระสงฆ์เคารพพระสงฆ์ก็พระสงฆ์นั้นนำธรรมะของพุทธเจ้ามาบอกเราเช่นให้เราสมาทานศีล5เราสมาทานศีล8เรานั่งสมาธิทำให้เราเป็นคนใจเย็นไม่เป็นคนขี้โกรธไม่อิจฉาริษยากันไม่เบียดเบียนกันพระสงฆ์บอกเล่าอย่างนั้นพระสงฆ์ก็ไม่ทำตัวเราก็ไม่ทำตามที่ผิดทำแต่สิ่งที่ถูกอันนี้เราเป็นชาวพุทธแล้วเป็นชาวพุทธด้วยกายวาจาใจจะกินเดินนั่งนอนไปไหนเราก็เป็นชาวพุทธพอรู้ละบาปบำเพ็ญบุญรู้กันตรงนี้ไม่ใช่ว่าฉันเป็นชาวพุทธฉันไปเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วฉันเป็นชาวพุทธไม่ใช่งั้นชาวพุทธหมายถึงเป็นอยู่ตลอดเวลาเทวดาก็หมายถึงว่าเป็นเทวดาอยู่ทุกเวลาที่อิ่มใจดีใจว่าตนเองทำบุญไว้ตลอดเวลาเราต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นเราจึงจะได้พุทธศาสนาไว้ในใจเราเราจะเป็นชาวพุทธที่มีปัญญาที่ฉลาดเอาแค่นี้เราก็เป็นชาวพุทธที่ตอบก็ได้แล้วแล้วพุทธศาสนาสอนหัวใจพุทธศาสนาสอนอะไรพระเจ้าสอนไม่เห็นแก่ตัวพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเสียสละไม่ให้คนเห็นแก่ตัวคือให้ทุกคนรู้จักทางดับทุกข์พุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์เลยดับที่ไหนดับที่ความอยากให้ดับทุกข์ที่ความอยากอยากแล้วเป็นทุกข์เหมือนเรามีเงินของเราเนี่ยพอใช้แต่ถ้าเราอยากเราเป็นทุกข์ที่จริงเราพอใช้เราอยากเราไปเล่นเพราะใต้ดินบ้างไปเล่นบนดินบ้างเอาเงินไปใช้โดยที่อยากจะได้มามากแค่พอใช้เราพอแล้วแต่เราอยากเพราะอยากเสียเงินมากกว่านั้นเลยนั่นเพราะเราไม่เป็นชาวพุทธพอเราอยากขึ้นมาความเป็นชาวพุทธหมดไปทันทีไปเล่นใต้ดินหมดเลยไปเล่นแชร์เล่นหวยหมดผลสุดเพราะความอยากความเป็นชาวพุทธเลยหายไปแต่ความพุทธความเป็นพุทธก็คือดับทุกข์อย่างเดียวเรามีเท่าไรเราก็ยินดีเท่านั้นไม่โลภนั่นเป็นชาวพุทธที่เอาตัวเองรอดแต่ชาวพุทธทุกวันนี้ไม่ได้ทำดับอยากไม่ได้ทำเพื่อดับทุกข์ทำเพิ่มทุกข์มันก็เลยเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้คำสอนพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอะไรที่เป็นทุกข์ทางใจท่านบอกให้ดับอะไรที่เป็นสุขทางใจท่านบอกให้ทำให้เกิดอะไรทุกข์ทางใจล่ะทุกวันเรามีอยู่แล้วทุกคนเรามีทุกข์ทางใจอยู่แล้วก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจถ้าดับไม่ได้เราก็ต้องหาศีลหาธรรมมาปฏิบัติจนกว่าทุกข์มันจะดับถ้าไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำมันยังไม่ดับทุกข์ก็ต้องเอาสงบกายวาจาใจจึงจะดับทุกข์ได้คืนไปกินไปเต้นไปเล่นไปรำก็ทุกข์ใหญ่ก็เดือดร้อนใหญ่เราก็ไม่เป็นชาวพุทธอย่างนั้นเป็นชาวพุทธที่สงบกายวาจาใจ
การที่ญาติโยมมาวัดเราก็ต้องมาฝึกตัวเรามาฝึกสมถะทำใจให้มีสมาธิบ้างเอากลับไปบ้านมันจะได้ไม่วุ่นวายจะไม่ไปด่าคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ไม่ไปเดือดร้อนกับใครคนเราไม่สงบก็หาความเดือดร้อนใส่ใจการมาวัดก็ต้องการอย่างนั้นพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจบ่เป็นชาวพุทธแล้วยังวันนี้ก็เป็นวันที่ได้ร่วงเลยในการทำบุญออกพรรษามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำถือว่าเป็นวันที่ออกพรรษาการที่มีวันออกพรรษาแล้วก็ร่วงเลยมาแรมหนึ่งค่ำนั้นหมายถึงว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันที่รับรองวันที่รับรองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้จำพรรษาอยู่บนดาวดึงตลอดไตรมาส3เดือนพระองค์ทรงไปแสดงอภิธรรม7คัมภีร์ไปแสดงให้พุทธมารดาคือมารดาของพระองค์ได้วายชนหรือว่าทิ้นพระชนเมื่อตอนพระพุทธองค์เกิดได้เพียง5วันพุทธเจ้าทรงเกิดได้เพียงสัปดาห์เดียวมารดาก็ทรงสิ้นพระชนม์แล้วพุทธเจ้าสำเร็จเป็นสัมมาทัพพุทธเจ้าก็ระลึกว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณมารดาซึ่งได้อุ้มท้องเรามาเราจะต้องตอบแทนบุญคุณแต่ว่าพุทธมารดานั้นไปเกิดบนชั้นดุสิต ไปเกิดบนชั้นดุสิตซึ่งเป็นเทวดาพระเจ้าก็เลยส่งเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงประจำพรรษาอยู่ตลอด3เดือนอันนี้เรากล่าวกันตามพระไตรปิฎกตามตำนานเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะซึ่งอภิธรรมเนี่ยตั้งแต่กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาทั้งหมดพระอภิธรรม7คัมภีร์แสดงชี้แจงเรื่องวิธีการทำจิตทำใจวิธีการปฏิบัติธรรมตลอดไตรมาส3เดือนมีเทวดาและพรหมพวกนี้สำเร็จกันมากและพุทธมารดาฟังธรรมก็สำเร็จเป็นโสดาบันเมื่อโปรดพุทธมารดาให้บรรลุธรรมแล้วก็ถือว่าทดแทนข้าวป้อนน้ำนมได้สำเร็จเมื่อวันออกพรรษาคือวันหนึ่งค่ำเนี่ย พระองค์ก็พระภิกษุก็ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าอาราธนาให้พุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาเพราะว่าพวกชาวบ้านเนี่ยพวกทายกทีกาเนี่ยเป็นห่วงว่าพระพุทธเจ้าหายไปต้อง3เดือนก็ทูลพระองค์เสด็จลงมามนุษย์โลกเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ถามว่าพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ที่ไหนพระก็บอกว่าพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ที่เมืองสังคสนครเมืองสังคสนครอยู่ใกล้เมืองเวสาลีพระองค์บอกว่าเราจะลงเสด็จลงที่เมืองสังคสนครที่พระสารีบุตรลูกเราอยู่ที่นั้นชาวบ้านก็แห่ห้อมไปพอ3เดือนนี้คนก็เตรียมตัวกันว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากดาวดึงเวลา3เดือนเนี่ย ทุกคนก็ไปคอยรับเสด็จกันมากมายทั้งพระราชาเจ้าบดินทร์เศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยไปตั้งประลัมพิธีคอยกันเป็นหลายวันเพื่อรอพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เขาเรียกวันเปิดโลก
เทโวโลหะสูตรที่พวกเราถือว่าวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวแล้วพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จลงมาจากบนดาวดึงในคนที่เห็นนั่นก็เห็นว่าเหมือนพุทธเจ้าเราเดินเพียงสามก้าวบางคนก็เห็นพุทธเจ้าเราเหมือนเดินลงเพียงสามก้าวถึงมนุษย์สโลกสมัยนี้ก็ทำประเพณีเรื่องการตักบาตรเทโวลงมาทางบันไดแก้วจะมีเทวดาอินพรหมก็ห้อมล้อมลงมาที่ว่าโปรยก็ตอกดอกไม้อะไรต่ออะไรมาตลอดนะเป็นดอกไม้ทิพย์สมัยนี้ก็ทำประเพณีเรื่องการตักบาตรเทโวเสร็จแล้วก็ลงมาที่เมืองสังกัสสนครก็ทรงแสดงธรรมะคือเปิดโลกให้มนุษย์เทวดานรกเนี่ยสัตว์ทั้งปวงเนี่ยเห็นกันหมดมนุษย์ก็เห็นเทวดาเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เห็นเทวดาเห็นมนุษย์คือเปิดโลกเลยวันนี้เป็นวันเปิดโลกจะมีได้สำหรับเมื่อมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวการเปิดโลกนี่จะมีเฉพาะในเมื่อพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเท่านั้นยุคอื่นจะไม่มีใครทำเพราะไม่มีบารมีไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ที่จะทำได้ถ้าพูดกันเป็นนัยยะของคนสมัยนี้ก็คือว่าพุทธเจ้าเปิดนรกสวรรค์ในใจให้ทุกคนได้รู้ว่านรกอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจนิพพานอยู่ที่ใจคนได้เห็นใจตัวเองก็รู้จักว่านรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรคือเปิดใจให้รู้วิธีปฏิบัตินั่นเองคือสอนให้รู้จักวิธีทำสมาธิก็สามารถรู้จักบุญบาปที่ใจได้คือเปิด คือเปิดใจตัวเองแต่ในตำรานั้นบอกว่าพุทธเจ้าก็ทรงถามพระสารีบุตรแล้วก็ถามทุกคนว่าถามตั้งแต่คนชาวบ้าน ถามตั้งแต่คนชาวบ้านว่าเธอรู้จิตใจของผู้ปฏิบัติไหมพวกชาวบ้านนี่ไม่รู้แล้วก็ถามผู้ปฏิบัติที่ทำฌานว่าเธอสามารถรู้จิตใจตัวเองไหมที่ทำฌานบอกรู้ว่าสงบเป็นอย่างไรและเธอสามารถรู้ว่าโสดาบันเป็นอย่างไรรู้ไหมบอกไม่รู้พอไปถามพวกโสดาบันบอกเธอรู้ไหมว่าอารมณ์โสดาบันเป็นอย่างไรมีความสงบมีความเห็นอย่างไรโสดาบันตอบได้แต่ถามว่าสกิทาคามีจิตใจเป็นอย่างไรเธอรู้ไหมบอกไม่รู้รู้แต่ว่าโสดาบันเป็นอย่างไรแต่ถามสกิทาคาว่าเธอรู้ไหมอารมณ์โสดาบันบอกรู้โสดาบันเป็นอย่างไรสกิทาคาเป็นอย่างไรแต่เธอรู้อนาคาไหมว่าจิตใจของพระอนาคาเป็นอย่างไรบอกไม่รู้แล้วก็ถามพระอนาคาว่าเธอรู้ไหมว่าพระอนาคาเป็นอย่างไรบอกรู้สกิทาคาโสดาบันเป็นอย่างไรรู้แล้วถามว่าพระอรหันต์มีจิตใจอย่างไรเธอรู้ไหมบอกไม่รู้พระอรหันต์ไม่สามารถจะรู้ได้ถามพระอรหันต์ว่าเธอรู้จิตใจพระอรหันต์บอกรู้แต่ไม่รู้ซึ่งถามว่าเธอรู้จากพระอรหันต์ที่มีที่สามารถมีอิทธิวิธีที่รู้จิตใจหมายถึงว่าพวกที่บรรลุสำเร็จเจโตวิมุตติพวกปัญญาวิมุตติไม่สามารถจะรู้ได้และถามพวกที่บรรลุเจโตวิมุตติว่าสามารถรู้จิตใจพระโมคคัลลาไหมบอกไม่รู้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะรู้ใจพระโมคคัลลาแล้วถามพระโมคคัลลาว่าเธอรู้จิตใจพระอรหันต์ทั้งหมดนะบอกรู้แต่ไม่รู้จิตใจของพระอรหันต์และรู้ตัวเองแล้วถามว่าเธอรู้จิตใจของพระสารีบุตรไหมบอกไม่รู้ถามพระสารีบุตรว่าเธอรู้จิตใจพระโมคคัลลาพระอรหันต์ทั้งหมดมันบอกรู้แล้วเธอรู้จิตใจของพระพุทธเจ้ามันบอกไม่รู้พระสารีบุตรบอกไม่รู้จิตใจของพระสารีบุตรนี่รู้มีปัญญารู้หมดทุกคนแต่ไม่สามารถรู้ใจพุทธเจ้าพุทธเจ้านั่นรู้หมดทุกคนเมื่อพระองค์แสดงอย่างนั้นแล้วก็ทรงให้ทุกคนเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย
ซึ่งสามารถที่จะเปิดหัวใจตัวเองนี่ดูตัวเองได้มีนรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปให้ทุกคนได้เดินตามทางปฏิบัติตามองค์มรรคคือทำใจให้สงบเขาเรียกว่าเปิดนรกที่ใจเปิดสวรรค์ที่ใจจะเปิดให้รู้ให้เห็นกันหมดเพราะคนสมัยนั้นมีสมาธิพอที่จะฟังธรรมพุทธเจ้าได้เพราะเตรียมใจศึกษาเล่าเรียนมาแต่อดีตชาติแล้วมาปัจจุบันก็สามารถเข้าใจในธรรมแล้วพวกสัตว์ที่เห็นนรกเห็นสวรรค์นั้นก็เลยปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้ากันมากเลยใครๆก็อยากเป็นพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธเจ้านี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระอรหันต์รู้แต่เรื่องของพระอรหันต์พระมรุคลาสารีบุตรถือจะรู้ก็ไม่รู้ถึงพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐเหลือเกินบอกในที่นั้นนี่ทุกคนปรารถนาเป็นพุทธเจ้ากันมากมายเพราะอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สามารถระลึกชาติได้ไม่มีประมาณพระพุทธเจ้านี่สามารถระลึกชาติได้ระลึกว่าเคยเกิดมาแต่ครั้งไหนครั้งไหนมองเห็นสภาพชีวิตตัวเองที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมารู้กรรมรู้เวรได้หมด อันนี้วันนี้ท่านถือว่าเป็นวันเทโวโรหะสูตรเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากดาวดึงมาโปรดมนุษย์โลกให้ทั้งทุกคนเราได้รู้สวรรค์รู้นรกรู้บุญรู้บาปเห็นกันหมดทั่วถึงกันสมัยพระพุทธเจ้านี่มีความเจริญมากทุกคนได้เข้าถึงพุทธเจ้าแล้วทุกคนได้รู้จักบาปบุญคุณโทษมากเลยเพราะคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นวาจาที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งฉะนั้นประเพณีชาวพุทธไทยแล้วถือว่าทำบุญวันนี้ก็ถือทำบุญตักบาตรเทโวบางแห่งก็ลงมาจากภูเขาไม่มีภูเขาก็ถือว่าบิณฑบาตตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเห็นตามบ้านต่างๆก็จะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอินทร์นำหน้าแล้วก็บางแห่งก็มีพวกเทวดาแต่งตัวเป็นนางฟ้าเทวดาลำโปรยเขาตอกดอกไม้ตามบ้านนอกเขาจะทำกันวันนี้ก็จะทำเป็นรูปเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากดาวดึงส์เลยมีครบเครื่องหมดมีพวกนางฟ้ามีพระอินทร์มีบางแห่งทำเป็นเปรตก็มีมีพวกท้ายแถวก็มีเปรตขอส่วนบุญเอาคนเราเนี่ยมาวาดตัวทำเป็นเปรตแล้วก็ร้องโหยหวนหิวหิวร้องหิวหิวบางแห่งก็ทำสนุกถือว่าทำตามนิมิตเครื่องหมายที่สมัยพระพุทธเจ้าดำเนินมา วันนี้เรามาทำบุญก็เป็นทำบุญที่วันเหมือนพระพุทธเจ้าเปิดใจคนที่เราจะเปิดใจตัวเองได้ก็คือที่จะรู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรก็คือการเปิดวิธีการปฏิบัติธรรมการทำใจให้เป็นสมาธิเนี่ยเป็นการเปิดใจตัวเองถ้าคนเราไม่มีสมาธินี่ไม่สามารถจะเปิดดูบุญดูบาปในใจได้เพราะความสงบไม่พอใจเรานี่เหมือนถ้ำเหมือนประตูถ้ำแต่ถ้าคนไม่มีความสว่างคนไม่รู้จักเส้นทางไม่สามารถจะเปิดเข้าไปในถ้ำได้เลยภายในถ้ำนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถ้าคนเราถ้าเข้าไปในใจตัวเองได้เข้าไปรู้ไปส่องเห็นได้นั่นแหละเราจึงจะรู้ว่าภายในมีอะไรฉะนั้นที่เรามาทำบุญเนี่ยเรามาเปิดใจตัวเองมาศึกษาใจตัวเองให้รู้วิธีการทำบุญกุศลถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะไม่รู้อะไรเลยเพราะการทำใจเนี่ยที่เราจะยั่งเข้าไปถึงชีวิตจิตใจตัวเองว่าตื้นลึกหนาบางอย่างไรแต่ถ้าคนเราไม่ได้ทำศีลสมาธิให้เกิดขึ้นมันจะไม่รู้เลยแม้แต่ใจตัวเองไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรสมัยก่อนเขาทำความเพียรทำบุญกุศลก็ต้องการมารู้สิ่งนี้มารู้ว่าบุญเป็นอย่างไรทางที่เราจะไปเนี่ยไปอย่างไรทำความดีแล้วจะให้ผลแก่เราในปัจจุบันนี้ให้ผลอย่างไรการที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนทุกคนได้รับผลเพราะมาป
ประพฤติปฏิบัติตามการที่เรามาทำบุญนี่เราก็ต้องการเข้ามารู้เรื่องศาสนาเรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยที่บุญเราทำไว้มันจะเป็นบุญของเราหรือเปล่าบาปที่เราทำไว้มันจะเป็นกรรมเป็นเวรหรือเปล่าเราทำความดีสามารถจะหนีความไม่ดีได้หรือเปล่าพอเราหมดความสงสัยมันก็เชื่อกรรมหมอที่ทำบุญทำกุศลไว้ไม่เป็นของใครที่ทำบาปไว้นั้นเราก็พยายามที่จะให้มันหมดไปสิ้นไปเพราะอาศัยทำความดีเป็นเครื่องหนีกรรมหนีบาปธรรมะคำสอนสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่ไปแสดงให้พุทธมารดาฟังบนดาวดึงเป็นคำที่สอนเรื่องใจทั้งหมดสอนเรื่องจิตเรื่องใจให้ทุกคนทำจิตใจเนี่ยให้ทุกคนได้ศึกษาเรื่องจิตใจให้รู้วิธีการเข้าสมาธิวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิวิธีการเข้าไปดับทุกข์ทางใจเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนมากจนพระพุทธเจ้าไม่มาแสดงให้มนุษย์ฟังพอแสดงให้มนุษย์ฟังมนุษย์ก็ไม่รู้จึงต้องไปแสดงให้เทวดาฟังแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีข้อกติกาอย่างหนึ่งพระอานนท์เนี่ยท่านเป็นอุปถากพุทธเจ้าภาวนาว่าถ้าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนไปแสดงกับใครถ้ากระหม่อมฉันไม่ได้ตามไปขอให้พระองค์จงมาแสดงให้หม่อมฉันฟังทุกครั้งไปพระพุทธเจ้าจะแสดงให้ใครก็แสดงแสดงให้พระราชาคนยาจกเข็นใจไปแสดงให้เทวดาหรือมนุษย์ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าพระอานนท์ไม่ไปเนี่ยพุทธเจ้าจะต้องมาแสดงให้พระอานนท์ฟังอีกพุทธเจ้าทรงไปแสดงบนดาวดึงเนี่ย3เดือนเนี่ยต้องกลับมาแสดงให้อานนท์ฟังพระอานนท์ก็จำหมดพระอานนท์นี่เหมือนเทปเนี่ยที่อัดคำสอนพุทธเจ้าได้สมบูรณ์หมดแล้วพระอานนท์ก็มาแสดงให้แก่ภิกษุฟังต่ออีกสมัยก่อนคนมีปัญญามากพอฟังทีเดียวก็จำได้แล้วก็สามารถถ่ายทอดกันได้เหมือนกับที่พระสวดพระไตรปิฎกสวดพระปาติโมกข์เนี่ยพระปาติโมกข์เป็น227เนี่ยพระต้องสวดท่องให้ได้ท่องไม่ให้ผิดเลยนะพระไตรปิฎกนี่ท่องไม่ให้ผิดเลยต้องท่องต่อปากต่อคำกันมาฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่เรามาศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเป็นคำที่ต้องถูกต้องหมดเลยแม้แต่คำเดียวเขาก็ไม่ให้ผิดถ้าท่องกันมาเนี่ยต้องต่อปากต่อคำเนี่ยจาก 2,500 ปีอย่างไรทุกวันนี้ก็ต้องไม่ผิดเพี้ยนฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าตำรับตำราที่เรามาศึกษาเล่าเรียนเนี่ยจะผิดเพี้ยนเพราะเขาตรวจทานให้แน่นอนมาตลอดเลยผิดคำเดียวเขาก็มีคนทานเลยฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยที่เราเอามาศึกษาเราเรียนเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นของปลอมหรือเป็นของไม่จริงเป็นของจริงทั้งหมดเลยเป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้และสามารถค้นคว้าได้สามารถเข้าใจได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าบุญบาปนี่มากล่าวกันเอาตู่ๆกันเอายกเมฆกันเอาไม่ใช่ต้องสืบทอดมาให้ถูกตรงเหมือนทั้งหมดเลยเหมือนกับคนเรียนกฎหมายอย่างเงี้ยคนที่เรียนกฎหมายก็ต้องเวลาจะกล่าวเรื่องกฎหมายจะเขียนเรื่องกฎหมายหรือจะตอบเรื่องกฎหมายก็ต้องให้ถูกหมดเลยผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวก็ผิดไม่ได้เพราะจะต้องให้ถูกต้องคำสอนพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่เป็นของที่ผิดเพี้ยนเลยฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจึงเชื่อได้เลยว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยที่เขียนว่าบุญก็จริงบาปก็จริงสวรรค์ก็ดิงนิพพานก็จริงข้อวัดปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยสืบทอดมาจากพระอานนท์ซึ่งท่านมีสติปัญญาที่สร้างบารมีมาจดจำคำสอนพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนให้สืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้บางคนสงสัยนี่พระไตรปิฎกนี่เขาจะเขียนมันเขียนไม่ได้หรอกต้องเป็นคำที่แท้จริงฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาทำบุญเราก็มาเปิดใจเรามาเปิดศีลสมาธิให้ใจของเรานี่รู้ทางสงบใจ
รู้ทางปฏิบัติว่าเราจะทำอย่างไรดีเราเข้ามาหาศีลหาธรรมนี่เราจะทำยังไงดีที่เราจะทำจิตใจของเราให้สงบบ้างถ้ากลับเราไปบ้านเราก็ไปวุ่นวายต่อไอ้ตอนที่เราจะไปวุ่นวายกับบ้านเนี่ยทำยังไงเราจะให้ใจของเราเนี่ยสงบก่อนให้ใจของเราเป็นบุญกุศลสบายใจก่อนการปฏิบัตินี่จะเป็นเครื่องจันโลงที่เป็นเครื่องแนะแนวทางได้เพราะสังคมทุกวันนี้คนเรามีแต่ปัญหามากมายมีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สนใจไม่ใฝ่ใจมาทางนี้เราก็คงหาความสุขหาความสงบหาทางดับทุกข์หาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้ฉะนั้นเราจึงต้องเข้ามาหาธรรมมาปฏิบัติให้จิตใจตัวเองนั้นเกิดความสงบเยือกเย็นจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดให้ได้ประโยชน์กับชีวิตของเราเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้วันนี้เราเป็นวันสิ้นสุดการออกพรรษาที่ว่าเปิดโลกนั้นหมายถึงว่าเปิดเอาความโลภเอาความโกรธความรักความชังไปจากใจมนุษย์ไปจากใจสัตว์ทำให้มีพระนิพพานไว้ในใจเราจะได้มีความสุขมาวัดก็เอาพุทโธไปทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปแก้พุทโธนะพุทโธไปแก้พุทโธคนเราพอเวลามันไม่มีอะไรก็พุทโธพุทธังนะเวลามันทุกข์ขึ้นมาก็พุทโธพุทธังบทแบบบทอะไรตายยากใช่ไหมเราก็พุทโธไปแก้พุทโธก็แล้วกันพุทโธไปแก้พุทโธพุทธังเราจะได้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งบางคนเราไม่มีพุทโธมันก็มีแต่พุทธังอย่างเดียวตอนนี้มันก็เลยจิตใจมันก็ควายเขวมันไม่รู้ว่าจะไปหลงตรงไหนไม่รู้จะเอาตรงไหนเป็นที่พึ่งที่หลักแน่นอนใจคนเราก็เหมือนคนแทงหวยนั่นแหละใช่ไหมมันคนแทงหวยมันคนเล่นการพนันเนี่ยมันนึกว่าถูกทุกทีรวยทุกทีพอออกมาแล้วมันไม่กินสักทีชีวิตคนเราก็มีความหวังอย่างนั้นเรื่อยไปมันไม่เห็นมีอะไรจริงจังแน่นอนเราก็เอาสองของจริงที่พุทธเจ้าสอนไว้ว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจทำอะไรไม่ได้ก็นอนภาวนาก็ยังดีนอนไม่คิดอะไรมากคนเราจริงๆเพราะกลุ้มกันแล้วนอนมันก็คิดมากคิดเรื่องหนี้เรื่องสินคิดเรื่องดอกเรื่องดวงคิดเรื่องสารพัดมันก็คิดไปเนี่ยบางคนถ้าไปกู้หนี้ยืมสินกลัวเจ้าหนี้จะมาทวงอีกนอนแล้วมันก็ยังคิดก็เอาพุทโธเป็นเพื่อนคิดถ้าเราไม่มีพุทโธมันก็พูดถังเรื่อยเลยกันเนี่ยเราก็เอาพุทโธไปเป็นเพื่อนใจนอนก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธมันลืมเรื่องปัญหาร้ายๆจะได้ก็ดีตื่นขึ้นมาเขาคิดใหม่ตอนจะหลับไม่ลงก็พุทโธไว้ที่จริงพุทโธในแก้ได้เยอะนะอย่างน้อยก็เป็นสบายใจที่เราไม่ต้องไปคิดหวาดผวาอะไรไม่ต้องไปกลัวเกรงอะไรมันก็มีอารมณ์สบายใจขึ้นมาพักๆหนึ่งอันนี้ถ้าจิตใจของเราไม่ดีเราก็พุทโธไว้จะได้สบายใจพักๆไม่งั้นแล้วใจเราไม่รู้จะไปหาใครเป็นที่พึ่งเวลาไม่คิดมันวุ่นวายสับสนไปหมดเราก็ต้องพยายามทำไว้บ่อยๆเช่นเราเคยจินเช่นเราอยู่กับพระได้จะได้อบอุ่นจะได้ไม่ว้าเวจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เล่าร้อนอย่างน้อยก็มีพระเป็นที่พึ่งทางใจช่วยทางกายไม่ได้ก็ช่วยกันทางใจเป็นกำลังภายในที่จะทำให้ทุกคนได้รับความสุขความอบอุ่นในชีวิตตัวเองขึ้นมาบ้างเพราะคนเรายังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่นอนเพราะที่จริงทุกอย่างมันก็เป็น
เป็นสิ่งที่เรายังยึดเหนี่ยวไม่ได้ทั้งนั้นดังนั้นเราก็ต้องหาธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทำให้ใจของเราสบายไว้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเอาพุทโธไปก็แล้วกันออกพรรษาเนี่ยเอาพุทโธไปใช้เอาอะไรไม่ได้ก็ภาวนาให้ใจมันเย็นเย็นลงมันจะร้อนก็ให้มันเย็นลงบ้างให้มันเย็นเหมือนสายฝนนั่นแหละถ้ามันจิตใจเราร้อนมันไม่มีภาวนามันเป็นทุกข์คนเดียวทุกข์ที่ใครดับไม่ได้ไฟอื่นยังดับได้นะไฟที่ไหม้ตลาดลาดลีเนี่ยมีเคมีมีน้ำดับได้แต่ไฟในใจเราเนี่ยถ้ามันร้อนแล้วดับไม่ลงถ้าคนร้อนใจเนี่ยใครก็ดับให้ตัวเองไม่ได้พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยดับให้เราไม่ได้ตัวเราต้องดับร้อนใจของเราเองไฟที่ลุกไหม้ในใจคนเราเนี่ยมันไหม้ตลอดชีวิตร้อนตลอดชีวิตถ้าทำใจให้มีสมาธิไม่ได้มันจะร้อนเรื่องความรักร้อนเรื่องความชังร้อนเรื่องความทุกข์ยากลำบากใจมันก็มาทำให้ใจเราร้อนอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่มีหลักพุทโธไม่มีหลักธรรมะเนี่ยเราจะดับไฟร้อนในใจเราไม่ได้เลยใช่ไหมโยมหรือโยมไม่มีไฟใครมีไหมไฟข้างในจุดไม่ติดแต่มันร้อนอยู่เรื่อยไฟข้างในมันจุดมันไม่ไหม้ใครหรอกมันไหม้ใจตัวเองไหม้จนเล่าร้อนหมดเวลาโกรธเวลาเกลียดเวลารักเวลาชังเนี่ยมันไหม้บางคนอยู่บ้านไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนทำไมมันร้อนจริงจะไปเอาดับเพลิงที่ไหนดับก็ไม่หายเย็นต้องเอาธรรมะดับเอาพุทโธดับพุทโธฉีดเข้าไปพุทโธเข้าไปมันก็ดับเพลิงได้ถ้าเพลิงอยู่ในใจเนี่ยร้อนมากบางคนร้อนอยู่บ้านไม่ติดเป็นหนี้เป็นสินต้องหนีเข้าไปนะเป็นหนี้เป็นสินหนีเข้าไปมีพระมีชีคนหนึ่งเป็นหนี้เขาเป็นหนี้ก็ทำไงเป็นหนี้ก็เป็นล้านๆเลยพวกหนี้ก็ฟ้องก็หนีไปบวชฉี่นี่มันร้อนอยู่บ้านไม่ติดรถจอดปุ๊บเจ้าหนี้มาแล้วมั้งผวานอนไม่หลับมันร้อนใจมันร้อนนึกว่าเจ้าหนี้มาใครมารถจอดหน้าบ้านเจ้าหนี้มามั้งผวาอยู่ไม่ได้หรอกไปดีกว่าไปบวชอยู่ในเขาในป่าพอไปถึงขึ้นเขาก็มันสงบดีเอาสามีไปบวชมั่งเดี๋ยวจะติดคุกถูกฟ้องไอ้เช็คเด้งอ่ะสามีไปบวชพอรถจอดปื้ดวิ่งขึ้นเขาเลยชีกับพระวิ่งขึ้นเขาขึ้นไปอยู่บนเขาไปดูว่ารถใครแน่อ๋อไม่ใช่เจ้าหนี้ลงมาใหม่พอรถจอดปื้ดวิ่งขึ้นเขาวิ่งเป็นปีๆเลยโอ้ยมันกลัวครับฝันมันเสียใจมันร้อนเนี่ยอีตอนที่มันทุกข์มันทุกข์จริงๆใครแก้ให้ไม่ได้นะต้องไปสงบพอรถจอดนึกว่าเจ้าหนี้มาวิ่งขึ้นเขาทั้งคู่เลยนี่ใจมันเป็นทุกข์ใจมันร้อนดับเพลิงก็ดับไม่ลงเป็นหนี้แค่ไม่กี่ล้านหรอกจะตายให้ได้โอ้อาศัยบุญบารมีไปบวชแล้วก็หายยินดีไม่ต้องวิ่งหนีแล้วเจ้าหนี้เขาสงสารเลยไม่ต้องไปฟ้องฟ้องก็ต้องจับพระจับชีศึกมาติดคุกอีกเลยเลิกอภัยให้ไปอันนี้เนี่ยใจสำคัญเราต้องมีพุทโธไว้เตรียมใจเราทุกข์ที่มันมาจากใจเนี่ยใครไม่รู้หรอกมันร้ายแรงกว่าสิ่งอื่นมันร้ายกว่าทุกข์ทางกายไฟที่ไหม้ตลาดนะมันไม่ไหม้หมดหรอกแต่ไฟที่ไหม้ใจคนนี่สิมันไหม้หมด มันมาจากใจเนี่ยสำคัญเราโกรธจะไฟเผาบ้านเขาเนี่ยมันต้องเผาใจเราก่อนทนไม่ได้เราจะเอาไฟไปจี้บ้านเขาเราโกรธเราจะไปด่าจะไปฆ่าเขาเนี่ยมันต้องไหม้ใจเราก่อนทนไม่ได้จึงจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะว่าไม่สำคัญเราไฟในใจเราเนี่ยฉะนั้นเรามาเข้าวัดเนี่ยเราต้องมาหาพุทโธมาหาทางดับทุกข์มาหาทางสงบใจ
เราก็ต้องหาวิธีป้องกันใจของเราไว้สวดมนต์นั่งสมาธิเอามงคลติดตัวไว้ก่อนเอามาคล้องใจมัดใจของเราไว้ก่อนเดี๋ยวพลาดท่าเสียทีร้อนตายเลยพอเข้าใจไหมโยมคงไม่ร้อนต้องมาวัดสังฆทาน กลับไปบ้านยังเคยร้อนนะพอเจ้านี่เคาะประตูแล้วตายแล้วกูจะไปไหนดี เป็นทุกข์อยู่แล้วภาวะทุกวันเนี่ยแต่นี่เราไม่มีหนี้มีสินนะมาวัดผลหนี้ผลสิน